วิธีประดิษฐ์ท่ารำสำหรับเด็กวิธีประดิษฐ์ท่ารำประกอบเพลงนี้ควรเริ่มจากการเตรียมความพร้อมให้เด็กเกิดความสนใจมีปฏิกิริยาตอบเสียงเพลงซึ่งสามารถแสดงออกด้วยท่ารำและเคลื่อนไหวตามจังหวะเพลงได้โดยอิสระขาดนี้ต้องสั่งสั่งสวัสดีค่ะขาดแบบนี้แล้วแบบนี้ก่อนขาดนะลงมากลาง
ล่างอยู่ตรงสะดือใช่ไหมครับหน้าผมข้างหน้าตามไปนะครับจีบคว่ำจีบคว่ำจีบไหลจีบทรงล้ำลูกยุงบินลูกยุงบินเลยไปจีบปกข้างปกข้างลูกยุงสองตัวเจอกันละจีบปกหน้าลูกยุงมารักกันลูกยุงมันต้องมาหากันวงทีนี้วงห้ามไปเลขสี่นะครับวงบนดันไปข้างหน้าเลยค่ะดันไปข้างหน้าตัวเองวงล่างลดลงมาวงล่างวงล่างอยู่ตรงไหนวงหน้าขึ้นหน้านั่นแหละเก่งมากจากนั้นครูผู้สอนจึงฝึกท่ารำอย่างง่ายๆให้สอดคล้องกับบทเพลง